สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ APL เสียงข้างสนามนะครับอันนี้ก็มาจากทีมยินดีกันนะครับเตะคืนนี้แล้วครับตีสามอย่าลืมจัดตัวกันนะครับนี่นะตีหนึ่ง30นาทีนะครับก็เตะตีสามนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าลืมจัดตัวนี่จะลำบากเลยนะอาทิตย์นี้นะครับก็ขาย1ตัวนะครับขายฮาแลนด์ไปนะครับก็กะว่าจะเอาเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับอ๋อเดี๋ยวเกินก่อนเราจะมีทีมของบิ๊กแมนนะครับบิ๊กแมนบาร์ก้านะครับผมที่จะให้ดูกันว่าเขาจัดอะไรบ้างอะเนาะอันนี้มาดูแต่ตอนนี้ดูของผมก่อนของผมก็เอาฮาแลนด์มานะครับฮาแลนด์มาแทนเอ้ยเอาวัตกินมาแทนฮาแลนด์นะครับ1ตัวก็วัตกินเจอเชฟฟิลด์นะครับฟอร์มกำลังดีนะครับวัตกินนัดที่แล้วก็9คะแนนนะครับก็เอาโซลังเก้มาด้วยนะครับไบรตันบอนมัสนัดที่แล้วถูกยกเลิกไปนะครับก็จะเลื่อนไปเตะนัดอื่นนะครับผมเปโดโปโรก็เล่นดีนะครับได้คะแนนดีแคชนะครับก็แคชก็คิดว่าน่าจะลงนะครับนัดเจอเชฟฟิลด์ก็นัดที่แล้วก็ลงนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวเดียวยังไม่อยากลบอะไรมากนะครับก็ประตูผู้รักษาประตูก็เป็นดูบัฟก้านะครับเจอลูตันนิวคาสเซิลก็ลาเซลัสโอเคอยู่จริงอยากได้ทิปเปียแต่ว่าราคาแพงอ่ะไม่ไหวถ้าซื้อทิปเปียแล้วเดี๋ยวซื้อฮาแลนด์กลับไม่ได้นะครับก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าเดี๋ยวแมนซีกลับมาใช่ไหมเดอะบอยกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำให้ฮาแลนด์ยิงประตูได้ดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับพาวเมอร์นะครับนัดที่แล้วก็14คะแนนยิงกระจายครับซอนนัดที่แล้วเงียบๆซาร่าก็ไม่ยิงนะครับนัดที่แล้วฮิชานก็ไม่ยิงนะครับโซลันเก้ยิงนะครับนัดที่แล้วแต่ว่ายกเลิกไปนะครับวันนี้นัดนี้เอาเข้ามาผู้สาวประตูก็ยังเป็นอาร์เรล่านะครับนัดที่แล้วก็ยังไม่ได้ลงนะซิมีคาร์ดเจอเซนอนผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะโดนบ้างแหละจะยิงก็น่าโดนทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลเซนอนก็แต่มันบ้านลิเวอร์พูลไงก็เอาสำรองไว้ก่อนแล้วกันเอาฮิชานลงนะครับเจอเชลซีนะครับอาร์เชอร์สำรองครับแวนไวเต้สำรองนะครับกัปตันก็จะเป็นวัตคินนะครับส่วนรองกัปตันก็จะเป็นซอนนะครับผมมาดูทีมของบิ๊กแมนบ้างนะครับบิ๊กแมนตอนนี้ของเขานี่ก็ได้69คะแนนนะครับอันดับ 204,000 นะครับลูกศรเขียวขึ้นมานะครับผมก็มีวัตคินมีดาวินนะครับพาเมอร์ซาร่าซอนซาก้ากอร์ดอนนะผมไม่มีกอร์ดอนผมว่าจะมีชานออกแล้วกอร์ดอนลงนะครับแต่คูลูเซฟก็ลิชาร์ลิสันก็น่าสนใจนะครับราคาไม่แพงนะครับสำรองนะครับแคทเทเลอร์เขาไม่มีโซลังเก้นะครับก็เกมวีคที่18นะครับของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็มีดูบับก้านะครับเปอร์โดกาเบียลนะครับแมตติแคทซอนซาร่ากอร์ดอนกอร์ดอนนี่แบบเจ็บนัดที่เจอเชลซีนะคาราบาวครับนะครับก็ไม่แน่ว่าจะจ่ายว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับซาก้านะครับพาเมอร์ดาวินวัตคินกัปตันของเขาก็จะเป็นกัปตันวัตคินนะครับแล้วก็ลองกัปตันซอนเหมือนกันกับของผม เขาก็จะทานเฟอร์ก็จะเป็นนูเยสนะครับนูเยสแล้วก็จะเอาอาจจะเอาดีแอดมาแทนนะครับผมเอาดีแอดมาแทนอาจจะเอาอาร์เชอร์ออกแล้วเอาโซลันเก้มาแทนนะครับโซลันเก้นี่ฟอร์มดีนะครับช่วงนี้บอนมัสก็ฟอร์มดีวันดีคืนนะครับกับตันเขาเอาแมตติแคทมาปะแมตติแคทมีเหมือนผมอะผมก็ไม่ทันได้ขายนะครับแมตติแคทก็เลยเก็บไว้เก็บไปเก็บมาก็ต้องเอามาเพราะว่าปอลตอเรสตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไงแมตติแคทก็มีโอกาสแล้วนะครับก็ทีมเขาก็จะประมาณนี้นะครับวัตกินโซลันเก้นะครับตัวสำรองเป็นดาวินซาลิบ้าเทเลอร์นะครับกับกาเบียลโปโดกองหลังนะครับไปที่แคทกับตันวัตกินซอนนะครับผมในคอมเมนต์ AI ก็ขายแมตตี้แคทไปอานนท์นะครับตังบอไหม3ก่อน อานนท์มันโอเคแหละแต่ตังอ่ะพอไหมนะครับกับตันก็จะเป็นวัตกินนะครับอาทิตย์นี้วัตกินนี่ก็ XG 8.40 นะครับเจอเชฟฟิลด์แมนยูเบอร์ลีย์ตอนนี้แอสตันวิลล่าลุ้นแชมป์ครับต
ตอนนี้นะโอเคนี่ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแนวทางในการจัดทีมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ